สดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ลานจอดรถลานจอดรถกล้องก็วิ่งแล้วแหละลานจอดรถนะคะเมืองเวิร์ดของเฟซฮันเลยตอนเรามาทำไมมันไม่ว่างนี่นะเราได้ไปจอดสักไกลก็มานะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเฟซฮันเลยเนาะทางเข้างานค่ะแล้วก็เจอแม่กับลูกเดินมานะคะแล้วก็เห็นเราด้วยกำลังจะเข้าร้านเคยลาวค่ะขวามือเราเข้าไปซอยนี้ก่อนเนาะร้านยังจัดไม่เสร็จเลยโอ้ยกาแฟกาแฟน้ำชากาแฟนะคะของชอบลาวกับข้าวค่ะกับข้าวปิดฝาเลยมีหมูปิ้งปลาทอดนะคะปลาทับทิมอย่าเดียวอันนี้ขนมแห้งเหรอเอ้าใครกันเองมันยังไม่เหลืองเลยเห็นปุ๊บก็รีบปั๊บเลยนะคะเนี่ยค่ะรีบปั๊บรีบปั๊บค่ะใส่อะไรจ๊ะจะขายยังค่าที่แพงหรอยังไม่แต่แล้ว452คนมันแพงอยู่แล้ว450ค่าที่2นี่นะคะล็อกนี้ไปถึงยาวนู่นนะคะอันนี้ก็ร้านกับข้าวค่ะไก่ปิ้ง2ไม้5ค่ะไก่ปิ้ง2ไม้5หิวข้าวผลไม้กระป๋องค่ะสตอดองค่ะปาร์ตี้ค่ะผมปาร์ตี้ค่ะน่ารักมีไส้ไก่ด้วยข้าวไก่ขนมไทยนมดัดมิลค่ะฝรั่งไม่มีนะคะเยอรมันไม่มีนะคะนมยี่ห้อนี้สวัสดีครับมากับใครมามีอยู่ข้างในสับปะรดค่ะมะม่วงน่าทานมากเลยมะม่วงโลเท่าไหร่คะ20จ้ะ20มานะคะมะม่วงกิโลละ20ค่ะมะม่วงเบา15ค่ะมะม่วงเปรี้ยว15มานะคะพี่น้องมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวกับข้าวอาหารค่ะยำค่ะยำแหนมค่ะแหนมคุกนะคะอุ้ยโลเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยมะกรูดโลเท่ามังกุดมังกุดโล18ค่ะแม่ค้าก็สับสนนะคะมังกุดนะคะโลละ12นะคะ12ก็ตก500นะคะประมาณนี้มะระเท่าไหร่จ๊ะมะระเท่าไหร่12แล้วมันลูกอะไรคะเนี่ยละมุดละมุดป้าพี่น้องมาป้าละมุดให้ตกใจหน่อยพริกก็มีเยอะนะคะแดงนะคะป้าสนใจไอ้นี่อยู่
ู่ไว้ทำพริกแกงเนาะพี่น้องหมากงองิ้วเดี๋ยวพี่ทำคลิปก่อนเด้ออันนั้นทุเรียนโลเท่าไหร่ไอ้ถุงกระป๋องเท่าไหร่นี่ทุเรียนยี่สิบสามจ้ายี่สิบสามอันนี้สี่ขีดใช่ไหมคะห้าขีดห้าขีดยี่สิบสามโลหนึ่งสี่สิบจ้านี่นี่ไปแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวพี่เดินก่อนแป๊บนึงอุ้ยฟังนี้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้กับข้าวค่ะก๋วยเตี๋ยวแม่พากำลังทำอยู่นะคะร้านนี้ด้วยที่ทำกับข้าวให้นักร้องตะกะแตนฝรั่งส้มตำก็มีตำนะคะเยี่ยมผักเยี่ยมทุกหนึ่งกระฟอนอีเซ็ตมะม่วงนะคะน่าทานก๋วยเตี๋ยวค่ะยี่สิบสี่ mxวันนี้คุณแม่มาเอาอะไรหรือยังคะยังเนาะวันนี้คุณแม่มีนัดค่ะคุณแม่ก็เลยยังไม่ออกมาซื้อของเพิ่งเห็นกันส้มตำฝรั่งสั่งส้มตำร้านไหนปัตตายาสลัดเย็นนักไปเซลเย็นนักไปเซลพี่ฟินชิลีไรยะเย็นอ่ะเดี๋ยวโยมอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคนกำลังทยอยเข้ามาผักละอยาก4อย่าง10บาทนะคะร้านเขยลา4อย่าง10นะคะอ่ะเฉพาะผักนะคะทุเรียนไม่เกี่ยวค่ะทุเรียนอีกราคาหนึ่งสี่แพ็คร้อยอย่างคู่เผื่อเลยอย่างคู่เผื่อเลยห้าแพ็คร้อยเนาะห้าเนาะเออดีใช่ใช่น่าจะถูกห้าแพ็คร้อยค่ะทุเรียนมานะคะมานะคะเคยเราก็มาค่ะน้ำพริกแกงท่าสยามบะหมี่ท่าสยามนะคะ3ห่อ10ค่ะพี่น้องมาก๋วยเตี๋ยวเคยลาวนะคะ1ออย1 1ห่อ4ออยนะจ๊ะ4ออย10 10บาทราคาบ่ค่อยเท่าใดปลาร้าเคยลาว1ขวด7นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงจ้าบ้าบินขนมบ้าบินก็มีนะคะมีแต่ขนมบ้าบินก็มีนะคะออกรูปมาแล้วอันนี้คือขนมบ้าบินใส่เปลือกนะคะแล้วก็จะมีผัดซีอิ๊วผัดไทยก๋วยเตี๋ยวก็มีเท่าไหร่คะอันนี้กะเพรานะคะกะเพราแดง3บาท50มาค่ะมาโหระพาก็มีไผ่ตูลูกข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีหมดนะคะมีหมดนะคะดอกมะลิก็มีค่ะมาค่ะต้นบักฮุงชอบชูนะคะสวัสดีค่ะพี่นึกว่า
พริกจากสวนแม่ค้ามาดูแล้วมันพริกไปบ้านเฮาตัวนี้พริกบินมาตัวเนี่ยพริกอะเอานี่แม่ปลูกเองเหรอนึกว่าพริกบินนะแม่อันนี้แม่ค้าปลูกเองนะจ๊ะมาค่ะมาพี่น้องปลูกเองทั้งหมดแม่ค้าบอกนะคะต้นยอก็มีค่ะต้นยอค่ะไม่มีต้นพลูเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ชะพลูพลูกินหมามีแต่ชะพลูนะคะต้นพลูไม่มีค่ะผักขาค่ะผักขาพูดต้องผักขาค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ราคาต้นมะละกอค่ะโอ้พี่น้องตลาดเยอรมันนะคะไม่ใช่ตลาดที่เมืองไทยนะอันนี้ตลาดนัดที่เยอรมันร้านอาหารนะคะกับข้าวกับปลากุ้งผัดไทยนะคะมีมามีหมดอันนี้ที่ให้เห็นนี่เป็นรูปเนาะข้างในนะคะอาหารก็คืออยู่ข้างในเชิญค่ะมาค่ะพี่น้องกองฝันมาหมูสเต๊ะไก่สเต๊ะนะคะแกงกรีแกงเขียวหวานนะจ๊ะมาค่ะแม่ค้าก็สวยแม่ค้าก็สวยค่ะแม่ค้ามาจากไหนจ๊ะมาจากคอเข้มค่ะฮะคอเข้มคอเข้มอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงคอบแลนด์ว้ายไก่แท้ไปมาค่ะยินดีเดือนละมันด้วยกันเนาะว่าได้บินมากเลยว่าได้ยากมากทางอยู่ทางคอบแลนด์ค่ะเติบหนึ่งไกลมากสำหรับเราป๊อปเปี้ยแหนมค่ะจ้าตัวเท่าไหร่น้องน้อยๆนี่ตัวเล็กๆตัว5บาท10บาทก็แล้วแต่ไม่มันตัวเท่าไหร่ตัวจักบาทน้อยๆอันไหนดีอันไหนคะถ้าสมมุติว่าแบบเนี้ย5บาทได้กี่ตัว5บาทได้5ตัวค่ะอ๋อตัวละบาทค่ะตัวเล็กๆตัวละบาทค่ะตัวละบาทนะคะได้ทุกราคารวมกันก็ได้10บาทค่ะรวมกันได้นะคะของหอยฟองแห้งมีแหนมสดนะคะแหนมสดปอเปียนะคะปูลิงโซลซอมมาโซลแหนมคุกนะคะแล้วก็ลูกชิ้นค่ะเดินต่อนะจ๊ะต่อค่ะไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วถึงจะพาเข้าไปดูข้างในเนาะพี่น้องอันนี้เดินมาแล้วเนาะคนก็กำลังเยอะอยู่ค่ะคนเขาก็เยอะอยู่ค่ะตัวหลังนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในนะคะต่อไปโอเคค่ะมาค่ะพี่น้องปองปลายเข้ามาในฮอกันนะคะเป็นโรงยิม2ชั้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะจัดให้นั่งกันนะคะทานข้าวทานปลากันเนาะนี่ก็จะเป็นโต๊ะนะคะเป็นที่นั่งกันเป็นแถวเลยนะคะรู้จักกันไม่รู้จักกันก็นั่งไปเลยนะคะก็เจอเพื่อนละค่ะมาด้วยกันทำไมตั้งเป็น2วงแล้วเนี่ยไม่แน่ใจเลยมาด้วยกันหรือเปล่าทีมเดียวกันค่ะทีมงานเดียวกันเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ